สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานคีย์บอร์ด Yamaha F51 นะครับ F51 กันรุ่นนี้เราขายไปเยอะมากที่ร้านลูกค้าชอบแบรนด์ Yamaha นะครับกับอีกรุ่นหนึ่งคือของ Casio โอเคตัวนี้หลายคนมีปัญหาถามกันมานะครับก็จะคร่าวๆนะฮะมันเป็นอะไรที่ใช้งานไม่ยากนักนะครับเริ่มมาก็เสียบอะแดปเตอร์นะครับมีเสียบอะแดปเตอร์มาก็เสียบตอนนี้เราเสียบไปแล้วนะครับเสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบปลั๊กไฟเอาไฟบ้านเข้ามาใช้งานก็เปิดครับเปิดนะครับdefault หรือว่าโปรแกรมหลักจากโรงงานเนี่ยเปิดขึ้นมาก็จะเป็นเสียงเปียโนก่อนในหมวดของเสียงถ้าเราอยากจะเปลี่ยนตอนนี้มันเปิดในนี้อยู่นะฮะเปิดเสียงเขาเรียกว่าเสียงซัทเทนเสียงซัทเทนนี่มันค้างอยู่ถ้าเราจะเอาเสียงซัทเทนในเสียงที่มันย้อยๆตามมาเนี่ยเสียงค้างแบบนี้นะครับเอาออกครับเรากดที่ฟังก์ชันตัวนี้กดฟังก์ชันตัวนี้นะครับแล้วก็มากดที่ซัทเทนตัวนี้ครับมันก็จะออฟนะครับกดออฟไม่มีละนะครับโอเคในส่วนของเสียงนะครับถ้าเราอยากจะเปลี่ยนเสียงเรากดปุ่มไว้นี่ครับพื้นที่สีแดงตรงนี้นะครับปุ่มไว้ปุ่มนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกเสียงเลยเสียงตัวนี้เห็นไหมครับมันก็จะมีบอกเลยครับเปียโนแกรนเปียโนฮาร์ปซีคอร์ดเปียโนไฟฟ้าออร์แกนแอคโคเดียนกีตาร์วูดวินสารพัดใครที่ไม่คุ้นเคยชื่อก็ใช้กดฟังเอาโดยใช้ปุ่มตรงนี้นี้นะครับปุ่มบวกลบตรงนี้ค่อยๆกดไปเรื่อยๆก็ได้มันก็จะเปลี่ยนเสียงชอบเสียงไหนก็เสียงนั้นนะครับอันนี้ก็ไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็หมวดของซองกับสไตล์ซองนี่เป็นอยู่พาร์ทนี้ฮะพื้นที่สีส้มอันแรกเลยซองนะครับเขามีซองหมายถึงเป็นเดโมซองเนี่ยมาให้ทั้งหมด30เพลงอยากฟังเราก็มากดตรงนี้นะครับผมจะฟังเพลงที่เอาเพลงที่7แล้วกันก็กด007นะครับแล้วก็เพลย์ไปถ้าเปลี่ยนเพลงก็เปลี่ยนเพลงก็ใช้บวกลบได้เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเพลงก็บวกลบเปลี่ยนเพลงถัดไปเปลี่ยนเพลงไปเพลงนี้ไม่ชอบก็มีให้เลือกทั้งหมด30เพลงอันสุดท้ายครับเป็นส่วนของสไตล์ซองและสไตล์อันนี้ซองไปแล้วนะฮะเป็นสไตล์สไตล์ก็คือจังหวะนะครับคนที่เล่นคีย์บอร์ดแล้วก็อยากจะร้องเพลงอยู่ที่บ้านผมจะเลือกสไตล์สไตล์ก็มีตั้งแต่101จนถึง214นะครับก็เลือกพื้นเอาป๊อปแล้วกันนะครับ101เลือกสไตล์เลือก101ลองเพลย์ดูนะครับทีนี้มันจะมีเค้าเรียกว่าออโต้คอร์ดหรือว่าเปียโนแอคคอมเนี่ยมันมีเสียงเบสให้ด้วยเห็นไหมครับพอเข้ามาตรงเนี้ยเราจะเล่นกลับไปเปียโนเอามาที่ voice นะครับมาไปที่เปียโน002ตรงนี้มีปัญหาหลายคนถามมามันไม่ยอมเป็นเปียโนมันเป็นเปียโนอยู่แค่นี้แต่ทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นภาคของแอปคอมอยู่ให้มาใช้ตัวนี้ครับปิดอยู่ใต้แทมโปตรงนี้มิวผมนี่กดปุ่มนี้ครับปึ๊บออนอยู่แล้วออฟครับให้มันเป็นออฟให้ไม่ใช่กดผิดให้เป็นออฟให้เป็นออนครับขอโทษให้เป็นออนให้เป็นออนนะครับอื่นๆก็จะมีอะไรครับอันนี้โวลูมดังเบาเพิ่มขึ้นเวลากดตรงนี้ตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนนะครับกล้องจับที่เห็นไหมครับดังเบาขึ้นมีได้9ระดับอ๋อมากกว่านั้น15ระดับนะครับโอ้ดังเลยนะครับดังเสียงดังดีครับเสียงเพราะนะครับบวกลบตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้ตัวนี้สำคัญนะครับมันจะมีตัวหนังสือลางๆอยู่ตรงนี้ไม่ทราบกล้องมองเห็นไหมนะครับใช้ได้นะครับตรงนี้นะฮะปุ่มแรกที่เป็นออโต้พาวเวอร์ออฟนะครับหมายความว่าถ้าเราเปิดเครื่องทิ้งไว้แล้วเรากดปุ่มนี้นะครับออโต้พาวเวอร์ออฟถ้าเราไม่ได้เล่นนานๆจะปิดเครื่องเองนะครับก็เป็นตัวช่วยเสร็จแล้วตัวแบตเตอรี่ไทป์เป็นตัวเลือกแบตเตอรี่จะเลือกเป็นอะไรเป็นอัลคาไลน์เป็นอินพุตมีสองอันเฉยๆนะครับอันนี้เราเลือกเป็นข้างนอกเราก็ต้องเลือกอันนี้นะครับต่อไปเป็นดูโอหมายถึงแยกกันสปิตกัน2มือมือซ้ายเสียงหนึ่งมือขวาเสียงหนึ่งนะครับ
ซัตเทนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับซิงสตาร์ตัวนี้ก็หมายความว่าถ้าเราจะเล่นเพลงถ้าเราจะเล่นเพลงสมมติว่าเราเลือกจังหวะไว้ที่ป๊อปเลือกสไตล์ไว้ที่เอา111แบบนี้นะครับเลือกสไตล์ไว้ที่11แล้วเราจะเล่นคอร์ดปั๊บแล้วให้มันเริ่มเล่นเลยเนี่ยโดยไม่ต้องไปกดสตาร์ทเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ครับนี่ผมกดซิงค์ไปแล้วนะครับกลางแล้วก็ซิงค์ตัวไหนอะซิงค์ตัวนี้มันจะเล่นทันทีเลยนะครับกดแล้วกดซิงค์นะครับตัวนี้ก่อนเราจะเล่น1 2 3 4อันนี้ปิดมิวตัวนี้อยู่ออฟอยู่เอาใหม่ทุกครั้งที่จะใช้ซิงค์ต้องมากดตรงนี้ทีนึง1 2 3 4ก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้งานไม่ยากฮะตัวนี้ก็ราคาไม่แรงมากอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทใช่ไหม 5,200 บาทนะครับก็สามารถสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้หรือจะมาหิ้วที่ร้านไปเลยก็ได้นะครับวันนี้สาธิตการใช้งานเท่านี้เพราะนั้นคนที่จะเรียนคีย์บอร์ดเรียนเปียโนถ้าเริ่มต้นยังไม่มั่นใจที่จะซื้อเปียโนก็ตัวนี้ก็พอใช้งานได้ครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ